อันนี้เข้าเป็นไม้นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้จะเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีขม่าวติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเตานะครับนะครับจากไม้ผุๆนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นถ่านไบโอชานะครับเนี่ยกรอบๆนะครับมีความเปราะนะครับแต่ว่าแกร่งนะครับบดง่ายนะครับบดละเอียดง่ายกว่าถ่านธรรมดาทั่วไปนะครับรูพูนตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ําแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับต้นไม้ก็จะมีอาหารกินตลอดเวลาทําให้ต้นไม้นี่โตเร็วกว่าปกตินะครับนะครับเห็นเปราะอย่างนี้แต่แกร่งใส่ลงไปในดินอยู่ในดินได้เกือบ100ปีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีถัง100ลิตรนะครับปกติแล้วถัง100ลิตรผมจะใช้เป็นทรงนี้นะครับเพราะว่าหัวกับท้ายเนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่ารอบนี้หาไม่ได้นะครับได้รุ่นนี้มานะครับด้านปากจะกว้างกว่าด้านล่างนะครับก็เลยนะครับจะแก้ไขด้วยวิธีการนะครับจากปกติถ้าเป็นรุ่นนั้นผมจะเจาะรูด้านบนนะครับแต่รอบนี้ผมจะเจาะด้านล่างนะครับเวลาเผาก็จะกลับหัวเอานะครับก็แก้ปัญหาเอาถังร้อยลิตรเป็นถังที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแต่ว่าเวลาเผาจะสึกนะครับเนี่ยเผาได้ประมาณสัก20รอบถังร้อยลิตรก็จะทะลุนะครับแต่ว่าถัง200ลิตรเนี่ยอันนี้ใช้มา7ปีแล้วนะครับนะครับถัง100ลิตรนะครับเราจะใช้แบบฝาเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะเจาะรูนะครับเล็กๆนะครับรูประมาณนี้นะครับถ้าเป็นถังรุ่นนี้ผมเจาะด้านบนนะครับเจาะประมาณนี้แหละแต่ว่ารอบนี้ผมจะใช้วิธีเจาะด้านล่างแล้วก็เวลาเผาจะคว่ำถังลงนะครับอันนี้ไม่ต้องงงนะครับก็จะเจาะประมาณนี้นะครับเจาะรูประมาณนี้นะครับเจาะรอบถังเลยนะครับเจาะรอบประมาณสัก20รูก็ได้นะครับห่างกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรอบถังนะครับห่างกันประมาณสักคืบอันนี้เอาไว้ระบายนะครับแก๊สนะครับที่ไม้จะปล่อยออกมานะครับทีนี้มาดูถัง200ลิตรครับถัง200ลิตรก็จะเป็นนะครับแบบเปิดฝาเหมือนกันนะครับเปิดฝาด้านบนนะครับเราจะเจาะรูขนาด1นิ้วนะครับประมาณ1นิ้วอันนี้ผมทำง่ายๆผมใช้ลวดเชื่อมไฟฟ้าเจาะเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่มีโฮลซอเจาะนะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างก็เจาะนะครับให้ทะลุแบบนี้เลยนะครับเจาะให้ทะลุนะครับผมก็ใช้ถ้าไม่มีเลื่อยไฟฟ้าอะไรก็ลวดเชื่อมนั่นแหละครับเอาให้ทะลุเลยนะครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ใกล้จะทะลุแล้วผมใช้มา7ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมในส่วนของฝานะครับฝาเนี่ยเราจะกับเจาะเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับเอาขึ้นมานะครับเอาไว้ใส่ป่องควันนะครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมทำไว้กันนะครับป้องกันท่อนะครับเวลาเราเผาเนี่ยจะมีลมนะครับทําให้ป่องควันมันชอบล้มนะครับผมก็เลยทํานะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สําคัญนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ย
มันจะทำให้จะทำให้เวลาที่เวลาที่เราเผานะครับการดูดอากาศนะครับการดูดเปลวไฟเนี่ยจะทำได้ไม่ดีนะครับตรงเนี้ยก็ฉะนั้นนะครับอันนี้มันเก่าแล้วนะครับคุณผู้ชม7ปีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะแก้ไขด้วยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมป้องกันไว้นะครับอันนี้ก็ใช้ไปก่อนครับค้างถวดบรรจุปืนเป็นแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับต้องปิดถังให้ได้ครับตอนนี้สังเกตว่ามันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเนี่ยช่องว่างตรงนี้เราก็สามารถใช้ไม้เศษไม้เล็กๆนะครับเติมไปให้เต็มก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันกลวงนะครับเวลาเผาออกมาแล้วนะครับเนื้อที่ได้มันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นในแต่ละรอบที่เราเผาเราก็ควรเติมไปให้เต็มเลยนะครับเพื่อความคุ้มค่านะครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้ค้างถั่วผมนะครับมันเก่าแล้วนะครับมันหมดอายุการใช้งานไปแล้วจะทิ้งเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็มาเปลี่ยนเป็นไบโอชานะครับเอาไว้ปรับปรุงดินปิดเสร็จแล้วปิดจิ้มต่อปิดฝาแล้วก็ล็อกให้สนิทนะครับล็อกแน่นคือถ้าถังเปิดฟ้าเปิดนะครับไฟเปลวไฟจะเข้าไปข้างในได้นะครับมันจะทำให้ไบโอชาของเราเนี่ยกลายเป็นขี้เถ้านะครับซึ่งก็คือเสียนะครับนะครับทำก้อนเศร้านะครับปกติถ้าเป็นถังอีกรุ่นนึงนะครับถ้าจ่อด้านนี้เราจะยกขึ้นเลยนะครับจะยกขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะทำอีกด้านหนึ่งนะครับลองใช้อิฐลองก้นแบบนี้นะครับแบบนี้อากาศจะไหลจากด้านล่างนะครับเมื่อถังไม้ได้รับความร้อนนะครับเขาจะคายแก๊สออกมาตามรูนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าซินแก๊สนะครับมีคุณสมบัติในการติดไฟนะครับต่อไปเราก็จะใช้เศษก้อนอีก3ก้อนนะครับลองด้านนี้นะครับปกติถ้าเป็นถัง100ลิตรนะครับอีกรุ่นนึงนะครับมันจะเหลือช่องว่างที่ประมาณกำปั้นนี้นะครับประมาณนี้มันจะทำให้เราบรรจุตัวเชื้อเพลิงได้เยอะกว่านี้นะครับซึ่งทำให้อุณหภูมิในการเผาไหม้มันจะสูงนะครับอันนี้เราหาถังไม่ได้
ตัวนี้เป็นถังประมาณ120ลิตรนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะเหลือช่องว่างน้อยนะครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาในการเผาฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการบรรจุฟืนเล็กๆนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะบรรจุนะครับลงไปให้สุดแบบนี้นะครับจะทะลุลงไปถึงดินถึงพื้นแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องไม่ให้เกินนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องปิดฝานะครับเราจะต้องทำประมาณนี้หลังจากที่เราบรรจุฟืนนะครับฟืนเล็กด้านบนให้เต็มนะครับเต็มก่อนจุดเราก็ต้องลองปิดดูก่อนนะครับว่าปิดได้สนิทไหมนะครับลองปิดลองลอกดูนะครับเพราะว่าเวลาจุดไฟแล้วมันทำลำบากลองดูโอเคได้นะทีนี้เราก็จะจุดไฟจริงๆนะครับจากนั้นแล้วก็ปิดนะครับดูเหมือนจะไม่ติดนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราใส่ปล่องฟันไปนะครับอันนี้ยาวประมาณเม็ด50นะครับเป็นสังกะสีเก่าเราเอามาม้วนเฉยๆนะครับใช้ลวดมัดไว้ก็ได้นะครับอันนี้เชือกนี้มัดก่อนม้วนเสียดายเชือกนะครับหลังจากที่เราใส่ไปมันจะเหมือนเราใส่พัดลมเป่าเลยนะครับใส่เร็วยังไม่บอกแม่ครับเห็นไหมครับดูเหมือนจะไม่ติดหลังจากที่เราใส่ปล่องควันเข้าไปมันจะเหมือนมีพัดลมดูดอากาศนะครับเปลวไฟจะติดทันทีนะครับถ้าเราปล่อยให้เปลวไฟลุกแรงเกินไปค่อยมาใส่เนี่ยเราจะต้องรีบปล่อยนะครับเพราะว่ามันจะร้อนมากนะครับตรงนี้ปล่องควันจะร้อนมากจะมีควันเฉพาะช่วงแรกนะครับถ้าติดเตาติดเรียบร้อยเตาไบโอชาจะการเผาจะไม่มีควันนะครับแต่จะเป็นเปลวไฟออกข้างบนนะครับเปลวไฟจะแรงมากเราไม่ควรทำหลังคานะครับคือต้องเผาในที่โล่งนะครับเริ่มแล้วครับจากนั้นนะครับเขาจะเริ่มไหม้แล้วก็ลามนะครับลามออกมาหลังจากที่เริ่มติดเชื้อเพลิงแน่นอกที่เราใส่ไว้นะครับก็จะเริ่มไหม้ลามไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการเผานี้นะครับใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ไม้ข้างในเมื่อได้รับความร้อนก็จะคายซินแก๊สออกมานะครับก็จะมาติดไฟแล้วก็เผาตัวเองครับจนกระทั่งแก๊สในไม้ที่เราใส่ไว้ข้างในหมดนะครับกลายเป็นถ่านสมบูรณ์แบบนะครับไฟก็จะดับลงอัตโนมัติเราไม่ต้องมาทำการดับอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องราดน้ำไม่ต้องดับไฟทั้งสิ้นเราปล่อยให้ไฟดับเองนะครับถ้าเตาติดแล้วจะไม่ดับแน่นอนนะครับเราอยู่ใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะร้อนมากอุณหภูมิตรงนี้ประมาณ300-500องศานะครับฟังเสียงครับการที่ปากฉลามมันหลุดไปทำให้ตรงนี้นะครับมีอากาศเข้านะครับ
ำให้ความแรงในการดูดมันลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับจะต้องผมก็ต้องไปซ่อมฝาตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็เริ่มไหม้นะครับลงถึงเชื้อเพลิงด้านข้างแล้วนะครับจะเห็นเปลวไฟนิดนึงนะครับอากาศจะไหลจากด้านล่างนะครับจากด้านล่างนี้ตรงนี้นะครับสังเกตดูครับจะไหลขึ้นไปข้างบนนะครับจะเป็นเปลวนะครับถ้าเผาตอนเย็นจะเห็นเป็นเปลวไฟเลยนะครับแดงด้านบนนะครับใช้เวลาประมาณเผาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราจะปล่อยให้ถ่านเย็นตัวลงนะครับใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงเราถึงจะมาเปิดนะครับทีนี้เราจะมาดูผลงานกันนะครับหลังจากที่เราจุดเตาทิ้งไว้แล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วก็โอ้ยนี่นะครับส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงด้านนอกจะกลายเป็นขี้เถ้านะครับจะกลายเป็นขี้เถ้าแบบนี้นะครับส่วนที่จะเป็นไบโอชาจะอยู่ด้านในถังนี้นะครับฟังเสียงเรียบหมดแล้วมั้งถังผมเราเอาเข้าไปแบบไหนก็จะออกมาแบบนั้นนะครับสามารถเผาฟางได้นะครับคุณผู้ชมเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นฟางเป็นเส้นๆเลยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากลายเป็นฐานนะครับอันนี้เข้าเป็นไม้นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีความมันวาวนะครับเนี่ยมีความมันวาวอันนี้ผมจับถังนะครับที่จริงจะเขาเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีขม่าติดนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเตานะครับแล้วมีความกังวานก้องแก้งก้องแก้งอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือความเห็นไหมครับเสียงนะครับจะไม่เหมือนฐานทั่วไปนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราเศษไม้เล็กเข้าไปก็กลายเป็นเศษไม้จะคงสภาพเดิมออกมานะครับเนี่ยมีพลังในการดูดเยอะมากครับนะครับจากไม้ผุๆนะครับเห็นไหมครับกลายเป็นฐานไบโอชานะครับเนี่ยกรอบๆนะครับมีความเปราะนะครับแต่ว่าแกร่งนะครับที่มันเบานะครับข้อสังเกตคือเบากังวานบดง่ายนะครับบดละเอียดง่ายกว่าฐานธรรมดาทั่วไปนะครับที่มันเบาเพราะว่านะครับกระบวนการไพโรไลซิสเนี่ยทำให้เขาคายแก๊สออกไปหมดนะครับเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนนะครับคาร์บอนตรงนี้นะครับจะมีลูพุนข้างในเยอะแยะมากมายนะครับลูพุนจะเยอะก็เลยทำให้น้ำหนักเบานะครับลูพุนตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับเมื่อเรานำจุลินทรีย์มาลดหรือราดลงไปในฐานไบโอชานะครับแล้วนำไปใส่ต้นไม้นำไปใส่แปลงผักก็จะทำให้ต้นไม้มีธาตุอาหารซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับเนี่ยต้นไม้ก็จะมีอาหารกินตลอดเวลาทำให้ต้นไม้นี่โตเร็วกว่าปกตินะครับโตเร็วกว่าการไม่ใส่ไบโอชานะครับนี่ครับมันง่ายต่อการบดนะครับแกร่งนะครับเห็นปล่อยอย่างนี้แต่แกร่งใส่ลงไปในดินเนี่ยอยู่ในดินได้เกือบ100ปีนะครับคุณผู้ชมมันจะคงสภาพเดิมเห็นไหมครับเนี่ยสัมผัสได้สบายไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำไปบดนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำหมักที่เรามีนะครับผสมกับขี้วัวด้านหลังนะครับเราจะทำโปรเจกต์ใหม่ปีนี้นะครับเกี่ยวกับการทดลองของไบโอชานะครับกับการทำการปลูกแตงโมนะครับ
เราจะพัฒนาแตงโมที่เราทำอยู่ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็โปรเจกต์ใหม่ก็จะทำอยู่แถวนี้นะครับตลอดทั้งปี64นี้นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามช่องสวนธนาพาเพลินไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่คุณผู้ชมสงสัยนะครับหรืออยากทำตามก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับติดตามผลงานของเราไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณที่ให้การรับชมครับขอบคุณครับ